เจ้าสาว2023ยกขันหมากสู่ขอเจ้าบ่าวเองเผยเส้นทางรักครบ4เดือนแต่งเลยฮือฮาเจ้าสาวหอบสินสอด 100,000 ทองคำน้ำหนัก6บาทยกขันหมากขอแฟนหนุ่มแต่งงานเจ้าบ่าวเปิดใจตอนแรกคิดว่าพูดเล่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้วันที่26สิงหาคมเมื่อเวลา9 นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านหลังหนึ่งหมู่12ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองเจ้าสาวหอบสินสอด 100,000 ทอง6บาทยกขันหมากขอแฟนหนุ่มแต่งงานซึ่งได้กำหนดจัดพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวรัชยาหรือบีอายุ36ปีและนายธนาคมหรือทอมอายุ37ปีโดนทันทีที่ถึงฤกษ์มงคล9 นาฬิกา 9 นาทีนางสาวรัชยาหรือบีอายุ36ปีพร้อมญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงและเพื่อนเจ้าสาวได้ตั้งขบวนขันหมากพร้อมสินสอดทองมั่นมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทโดยมีทั้งเงินสดจำนวน 100,000 บาทและทองคำรวมมูลค่า 200,000 บาทก่อนจะยกขบวนขันหมากแห่เข้าไปสู่ขอฝ่ายชายตามรูปแบบประเพณีของไทยซึ่งก็จะมีทั้งการผ่านด่านประตูเงินประตูทองที่ฝ่ายหญิงจะต้องพิสูจน์รักแท้เพื่อเข้าไปหาฝ่ายชายให้ได้ซึ่งมีทั้งหมด3ด่านแล้วก็เข้าสู่พิธีแต่งงานที่ทั้ง2ฝ่ายต่างคล้องสร้อยคอทองคำให้ซึ่งกันและกันสร้างความปลื้มปีติยินดีแก่ญาติพี่น้องทั้ง2ฝ่ายและเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นอย่างยิ่งนางสาวรัชยาหรือบีอายุ36ปีเจ้าสาวกล่าวว่าเจ้าบ่าวเป็นคนพูดเพราะนิสัยดีตนกับเจ้าบ่าวคบหากันมาได้4เดือนตนเป็นคนจังหวัดนครพนมได้มาเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่พัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วเจอกับเจ้าบ่าวทำให้ตนกับเจ้าบ่าวได้รู้จักกันและได้ตัดสินใจคบหาดูใจกันและได้ตกลงกันว่าจะแต่งงานกันโดยที่ตนจะเป็นฝ่ายยกขันหมากมาขอเจ้าบ่าวเองด้านนายธนาคมหรือทอมอายุ37ปีเจ้าบ่าวกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นมากที่ฝ่ายเจ้าสาวมาสู่ขอตอนแรกคิดว่าเขาพูดเล่นส่วนสาเหตุที่ตกลงยอมเป็นคู่รักกับฝ่ายหญิงและยินยอมการมาสู่ขอในครั้งนี้เพราะว่าฝ่ายหญิงเขาเป็นคนดีคอยช่วยเหลือตนเองทุกอย่างเวลาตนเองมีเรื่องไม่สบายใจเขาก็จะคอยปลอบใจให้กำลังใจตนเองเสมอมาตลอดช่วงเวลาที่คบกันบิ๊กตู่เคาะโผผู้นำเหล่าทัพเรือลงตัวที่บิ๊กดุงพร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อม 1-2 วันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคาะโผผู้นำเหล่าทัพเรือลงตัวที่บิ๊กดุงพร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อม 1-2 วันที่26สิงหาคม66รายงานข่าวแจ้งว่ากรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหมหรือ7 เสือกลาโหมไปเมื่อวันที่24สิงหาคม2566ที่ผ่านมาและยังไม่ลงตัวในส่วนของผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่นั้นล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาบัญชีการปรับย้ายนายทหารประจำปี2566เรียบร้อยแล้วโดยคาดการกันว่าพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดตท.24จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกตท.23เป็นผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศตท.24เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศส่วนผู้บัญชาการทหารเรือค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะเป็นพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตท.23ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือทั้งนี้พ
โหรายชื่อทหารพร้อมที่จะนำขึ้นทูลเกล้าภายใน 1-2 วันนี้ซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจทางธุรการประวัติพลตำรวจโทผ่อนปลัดรักษาพ่อตาอายุ100ปีที่นายกเศรษฐาก้มลงกราบที่ตักเปิดประวัติพลตำรวจโทผ่อนปลัดรักษาอดีตนายตำรวจอายุ100ปีพ่อตาของเศรษฐาคนที่นายกก้มลงไปกราบที่ตักจากกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจหลังมีภาพช่วงหนึ่งในพิธีรับพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนายเศรษฐาพร้อมด้วยครอบครัวได้เข้าไปทักทายผู้ที่มาร่วมงานโดยนายเศรษฐานั่งลงกราบลงที่ตักของชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถวีลแชร์ก่อนเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าคนคนนั้นคือพลตำรวจโทผ่อนปลัดรักษาอดีตนายตำรวจอายุ100ปีคุณพ่อของคุณหมออ้อมแพทย์หญิงภักพิไลทวีสินภรรยาของนายเศรษฐาซึ่งก็คือพ่อตาของนายกเศรษฐานั่นเองสำหรับพลตำรวจโทผ่อนปลัดรักษาเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3และตำรวจภูธรภาค5โดยสมรสกับนางอุดมศรีปลัดรักษาสกุลเดิมรามอินทรามีพี่น้อง4คนและเธอยังเป็นหลานตาของพลตำรวจโทพระรามอินทราดวงจุลัยยานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจคนที่6และอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่11และเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาคุณหมออ้อมเพิ่งจัดงานแซยิดครอบรอบ100ปีให้กับพลตำรวจโทผ่อนโดยจัดงานฉลองวันเกิด3วันติดต่อกันเริ่มตั้งวันที่24มีนาคมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรวันที่25มีนาคมทำบุญเลี้ยงพระที่วัดเทวราชกุญชรทานข้าวกับครอบครัวและในวันที่26มีนาคมปิดห้องหลอดจิมโรงแรมโอเรียนเตลเลี้ยงฉลองกับญาติอีกด้วยเฉลยแล้วเศรษฐาก้มลงกราบใครในวันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกเปิดวาร์ปนิ้วนมสดเน็ตไอดอลสาวเซ็กซี่คลิปไวรัลนางฟ้าเกาะอกแดงในตำนานเปิดวาร์ปนิ้วนมสดพริตตี้สาวสุดเซ็กซี่คลิปไวรัลนางฟ้าเกาะอกแดงในตำนานสู่การเป็นเน็ตไอดอลผู้ติดตามกว่าครึ่งล้านเป็นพริตตี้สาวเซ็กซี่ขวัญใจหนุ่มๆที่มีผู้ติดตามใน Facebook กว่า 5.9 แสนคนสำหรับมิ้วนริศรานิลภัทรหรือมิ้วนมสดน้องมิ้วเป็นทั้งนางแบบพริตตี้ MC และแม่ค้าขายของออนไลน์สวยขยันและเซ็กซี่เกินต้านซึ่งไวรัลที่ทำให้น้องมิ้วเป็นที่รู้จักจนหลายคนต่างก็ตามหาวาร์ปคือเมื่อปี2561ช่างภาพผู้ใช้เฟซบุ๊กน้องบอยนุ่มนิ่มโพสต์คลิปสาวสวยในชุดเกาะอกสีแดงที่กำลังเต้นเบาๆอยู่ในงานปาร์ตี้ซึ่งคลิปนั้นมีความยาวแค่22วินาทีแต่ละลายใจหนุ่มๆจนหยุดดูไม่ได้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงคลิปดังกล่าวก็มีคนดูทะลุล้านนำไปสู่การเป็นเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามจำนวนมากอย่างไรก็ตาม Facebook ของน้องมิ้วคือนริศรานิลภัทรซึ่งตอนนี้ก็มีคนสร้างเพจปลอมขึ้นมามากมายหลังน้องมิ้วกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในโลกออนไลน์จนแฟนๆของเจ้าตัวต้องคอมเมนต์เตือนชาวเน็ตว่าระวังโดนหลอกกันด้วยWe'll be right back.